ค่ะทีนี้ในส่วนของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติเตือนน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ภาคใต้18-22ตุลาคมใช่ค่ะพี่ถนอมค่ะมีการประกาศแจ้งเตือนนะคะแล้วก็จากข้อมูลที่เป็นเนื้อหาสาระที่จะอ่านให้คุณผู้ชมได้ฟังก็คือว่าให้ติดตามเรื่องของสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเพราะว่าในช่วงที่เขาประกาศออกมาก็คือตั้งแต่17-18เนี่ยบริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่งจากจีนเนี่ยจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ก็สอดคล้องกับพยากรณ์อากาศเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะทำให้ไทยตอนบนจะมีอากาศเย็นกับมีลมแรงหรือว่ายังคงมีฝนบางแห่งอยู่ขณะที่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคกลางนะคะภาคใต้ตอนกลางค่ะทำให้ภาคใต้มีฝนเนื่องจากมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งทางกอนชนะคะก็ประเมินแล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์ฝนคาดการว่าจากข้อมูลที่กรมอุตุให้เนี่ยก็คือก็ฝากเตือนทางภาคใต้นะคะจะมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากช่วง18-22ก็คือจังหวัดชุมพรค่ะที่อำเภอหลังสวนละแมสวีเมืองชุมพรและพะโตนะคะส่วนระนองค่ะอำเภอเมืองระนองกระบุรีละอุ่นกับเปอร์และสุขสำราญอยู่ตรงนี้แป๊บหนึ่งค่ะระนองเนี่ยต้องระวังอันนี้ด้วยครับธรณีถล่มครับธรณีถล่มดินภูเขาถล่มนะครับกรมทรัพยากรธรณีตอนนี้เขาแจ้งไปยังอาสาสมัครของกรมทรัพยากรธรณีที่อยู่ในพื้นที่ให้เฝ้าระวังดูแลเรื่องของปัญหานะครับดินภูเขาที่จะถล่มลงมาซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีระนองเป็นภูเขาอะระนองได้ชื่อว่าเมืองฝน8แดดแดด4แล้ว4ใช่ค่ะเดี๋ยวนี้ไม่รู้ยัง8ดัง4อยู่หรือเปล่านะด้วยภาวะการนะค่ะนะครับอันนี้คือที่ระนองนะครับส่วนพังงาค่ะพี่ถนอมนะคะคุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่ก็ต้องเฝ้าระวังด้วยอำเภอเมืองพังงาค่ะกระปงท้ายเหมืองตะกั่วป่าทับปุดแล้วก็ตะกั่วทุ่งนะคะอันนี้ก็ระวังเรื่องของดินโคลนถล่มเหมือนกันนะนะครับเตือนเหมือนกันนะครับค่ะส่วนภูเก็ตนะคะอำเภอเมืองภูเก็ตกระทู้แล้วก็ถลางเนี่ยแหละค่ะ3อำเภอที่น้ำท่วมนะคะเมื่อวันก่อนนี้นะคะกระบี่ก็คืออำเภออ่าวลึกค่ะส่วนสุราษฎร์ธานีนะคะอำเภอพระแสงท่าฉางคีรีรัตนิคมท่าชนะบ้านนาสารชัยยาพนมพุนพินเกาะสมุยและเกาะพังงานค่ะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชค่ะท่าศาลาและปากพนังส่วนสตูลที่อำเภอเมืองสตูลค่ะครับอันนี้ก็เรื่องที่กนช.ได้เตือนพี่น้องประชาชนนะครับค่ะ